พัชระค่ะนี่คือต้นละหุ่งนะคะหลายคนไม่รู้จักแล้วนะคะท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของลูกละหุ่งเนี่ยบรรพบุรุษของเราตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะใช้ลูกละหุ่งตรงนี้มาใช้สำหรับคนเป็นหูดละค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ใช้ลูกของมันแกะออกมาเม็ดมันข้างในละค่ะเมื่อได้เม็ดออกมาแล้วก็มาตำนะคะนี่ดิฉันได้เม็ดแล้วเนี่ยก็ออกมาตำเลยค่ะตำเมื่อตำไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเม็ดของละหุ่งเนี่ยออกเป็นสีขาวๆอย่างนี้นี่ดิฉันตำในครกแล้วนะจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็หยิบออกมาตรงนี้ละค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำมันละค่ะถ้าดูดีๆจะเป็นน้ำมันอย่างนี้เอาไปป้ายตรงหูที่เป็นละค่ะแต่ก่อนที่จะป้ายนะมันมีเทคนิคค่ะตรงที่เป็นหูของเราเนี่ยมันจะแข็งๆเช่นดิฉันเป็นหูตรงนี้นะต้องใช้กรรไกรตัดเล็บเนี่ยตัดหูแข็งๆตรงนี้ออกไปก่อนเมื่อตัดออกไปได้ที่แล้วเนี่ยออกไปให้ถึงเนื้อข้างในเนี่ยก็ใช้น้ำมันละหุ่งตรงนี้ป้ายลงไปละค่ะป้ายลงไปตรงหูเนี่ยไม่เอาเปลือกดำๆอย่างนี้นะเอาแต่เนื้อมันเอาน้ำมันมันป้ายลงไปทิ้งเอาไว้ละค่ะทำต่อเนื่องละค่ะหูเนี่ยก็จะบรรเทาลงได้เลยละค่ะด้วยสรรพคุณดีๆของละหุ่งนี้ละค่ะที่ดิฉันมาเนี่ยมาสืบทอดให้ท่านรับทราบว่ามีภูมิปัญญาอย่างนี้ด้วยในสมัยก่อนนะคะถ้าไม่ถ่ายทอดไปเนี่ยภูมิปัญญาเนี้ยจะสูญหายไปเลยล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกทุกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ